ที่เราเขาเรียกว่าเป็น input เข้ามาครับแล้วก็คำตอบก็คือจะมาจาก assistant ตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมพิมพ์คำว่า hello เนี่ยครับมันก็จะบอก content ว่า Hi there, how can I help you today เนาะแล้วก็จะมีข้อความอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะครับแต่ผมอ่ะต้องการแค่ตรงนี้ Hi there, how can I help you today ใช่ไหมพองั้นเนี่ยผมก็จะแก้โค้ดนี้นิดหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ก็คือคำตอบเนาะผมก็จะเอาคำตอบนี้ออกมาก็คือเป็นน่าจะเป็น choices ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ response แล้วก็ choices ตรงนี้ไอ้หรือว่าผมสร้างใหม่แล้วกัน response choices นะผมก็จะได้นี้มานี่คือเขาเรียกเป็น dictionary ของ Python เนาะถ้าผมพิมพ์ว่า ID ตรงนี้ก็จะได้ตัวแชทตรงนี้ถ้าผมพิมพ์ว่า object ผมก็จะได้สิ่งที่มันอยู่หลังจุดๆเนาะแต่ตอนนี้คือผมอยากจะได้คำตอบไงผมก็มาที่ choices choices เข้าใจแล้ว n คือ choice มั้งเมื่อกี้ที่แบบมีคำถามใช่ไหมแต่ว่าผมต้องการตรงนี้ผมต้องการcontent เพราะงั้นผมก็ access ที่ศูนย์นะครับก็จะได้เป็นก้อนcontent JSON แล้วผมก็จะไปที่ตัว message นะครับนี่เป็น dictionary ก็ไปที่ message อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น dictionary นะครับเราก็จะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆใครที่แบบ Python ได้ก็จะพร้อมอ่านเห็นได้ก็คือไปที่ message เข้ามาตรงนี้แล้วผมก็ต้องการกระโดดไปที่ content นะครับผมก็ไปที่ content ตรงนี้โอเคผมก็จะได้คำตอบละนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ว่าฮัลโหลมันก็บอก Hi there how can I assist you today นะหรือถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ว่าสมมติว่ากินหวยออกอะไรแล้วกันหวยออกอะไรอย่างเงี้ยหวยออกอะไรแล้วก็ตรงนี้ผมว่าพูดไทยได้พูดไทยได้อย่างเงี้ยลองดูแล้วก็ตรงนี้ก็หวยหมายถึงรูปแบบหนึ่งในการพนันเสี่ยงออกรัฐบาลวันนี้อะไรเงี้ยคือแบบผมก็แบบบอกว่าตอบสั้นๆนะสั้นๆไม่เกิน100ตัวอักษรแล้วกันตัวอักษรอันนี้เขาเรียก system prompt นะครับเราลองดูว่ามันจะเป็นไงหมายถึงหวยชื่ออะไรหรือหมายเลขหวยครับเนี่ยนะครับผมก็อาจจะบอกว่าแนะนำประเทศไทยมีกี่จังหวัดประเทศไทยมีกี่จังหวัดประเทศไทยมี77จังหวัดค่ะตรงนี้เราก็ตรงซิสเต็มเนี่ยเราก็จะบอกว่าพูดเพราะลงท้ายด้วยค่ะสมมติว่าบอทเราเป็นผู้หญิงไงแล้วก็บอกว่าบอทคุณเป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงพูดไทยนะตอบสั้นๆพูดไทยตอบสั้นๆเหมือนเพื่อนเนี่ยครับตอบไม่เกิน100ตัวอักษรพูดเพราะลงท้ายด้วยค่ะเนี่ยครับมันก็จะตอบประเทศไทยมี77จังหวัดค่ะถ้าใครอยากให้เป็นผู้ชายก็บอกว่าเป็นผู้ชายก้าวร้าวนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะได้บุคลิกอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น prompt นะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าสองคูณ
24เท่ากับเท่าไหร่นะมันก็ตอบว่า48ค่ะนะเห็นไหมมันก็ตอบสั้นๆแล้วก็ลงท้ายด้วยค่ะอ่ะเข้าใจคอนเซปต์นะอ่ะกดหนึ่งเข้ามาหน่อยเราจะได้โดดไปที่แชทบอทละนะครับโอเคอันนี้ก็คือแล้วแต่จะไปดีไซน์เพอร์โซนาบุคลิกอะไรเงี้ยนะโอเคเยี่ยมยอดนะครับทีนี้อันนี้โบนัสแทร็กคือมันจะเขาเรียกว่าเป็น stateless นะครับก็คือมันจะเราพอเราได้คำตอบเนี่ยเราก็จะเอามาต่อในตัว message ที่เป็น list ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราบอกว่า2คูณ24เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็พอมันบอกว่า48ค่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะไปสอนคราวหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะเอาข้อความที่เอเจนต์เนี่ยมาตอบนะเอเจนต์ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเอเจนต์ใช่ไหมแล้วก็เอเจนต์เนี่ยเขาตอบว่า48ค่ะอันนี้อาจจะต้อง48ค่ะแล้วเราก็อาจจะบอกต่อว่าอันนี้ก็คือเป็น user หัวแล้วถ้าเอาไปคูณแล้วถ้าเอาไปหาร4แล้วถ้าเอาคำตอบไปหาร4อ่ะมันก็จะเป็นนี่คือผมถาม2คูณ24เท่าเท่าไหร่มา48แล้วผมก็ถามต่อแล้วถ้าเอาคําตอบแล้วถ้าเอาไปหารสี่แล้วถ้าเอาคําตอบไปหารสี่เนี่ยมันก็ควรที่จะ take into account ใน48หารสี่ก็เท่ากับเท่าไหร่41442แล้วมันก็ควรจะตอบ12ใช่ไหมก็ลองดูฮะอะไรวะหมวยดูให้พี่หน่อยดิพี่ทำอะไรผิดช้อยส์อย่าบอกว่าเครดิตหมดนะมาซิสเต็มเหรอโอเคอ่ะมันก็อ่ะทีนี้ก็ไปซิสเต็มเธอเป็นผู้หญิงพูดไทยตอบสั้นๆเหมือนเพื่อนตอบไม่เกินร้อยบรรทัดอันนี้คือประโยคแรกแล้วผมว่า2คูณ24เท่ากับเท่าไหร่บอก48ค่ะแล้วถ้าผมไปถามต่อแล้วถ้าเอาคําตอบไปหาร4มันก็จะบอกก็จะได้12ค่ะมันก็จะแบบเหมือนคนมากขึ้นมันก็จะแบบโอ้สามารถที่จะจําว่าสิ่งที่เราพูดอะไรในประโยคถัดไปได้นะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาไปต่อคราวหน้าแบบดีเทลนะตอนนี้เบื้องต้นก็คือผมแค่ต้องการเอาตัวเนี้ยไปต่อเอาแบบสั้นๆตรงเนี้ยนี่ก็คือสวัสดีตรงนี้นะแล้วจะเอาไปต่อกับตัวแชทบอทนะมันก็บอกว่าสวัสดีมันก็ต้องบอกสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมโอเคนะครับทีนี้เราจะกลับไปที่แชทบอทแพลตฟอร์มของเรานะครับก็ไปที่ botnoi.ai นะครับล็อกอินโอเคเอาตัวบอทน้อยละกันอันนี้ตัวหลักของผมตัวนี้คือหัวข้อเนาะสมมุติว่าผมตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าทดสอบคุยกับ GPT แล้วกันนะ GPT หัวข้อทดสอบคุยกับ GPT นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือพิมพ์ว่าทดสอบคุยกับ GPT ใช่ไหมครับมันก็ควรที่จะตอบว่าทดสอบคุยกับ GPT เอ้ยอันนี้คือทดสอบคุยกับ GPT
มันก็จะมาที่หัวข้อนี้แล้วคำตอบก็คือกด response แล้วก็พิมพ์คำว่าได้เลยเจ้านายอย่างเงี้ยได้เลยเจ้านายนะครับเพราะงั้นถ้าผมพิมพ์ว่าทดสอบคุยกับ GPT ทดสอบคุยกับ GPT ทดสอบคุยกับ GPT เนี่ยมันก็ควรจะบอกได้เลยเจ้านายโอเคตรงนี้คือแบบพื้นฐานของแชทบอทแบบยังไม่ได้ได้ใช้ GPT เนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ว่าทดสอบคุยกับ GPT นะครับมันก็จะมาที่หัวข้อนี้แล้วก็ตอบ response ว่าได้เลยเจ้านายนะครับแต่ตอนเนี้ยเราจะมายิง API ของ ChatGPT กันนะครับก็ไปที่ API ตัวนี้นะครับไปที่ API Object ตรงนี้แล้วก็กด Add เข้ามาครับแล้วก็พิมพ์คำว่า GPT 4o แล้วกันครับตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น Post ครับแล้วก็ถ้าเราดูโค้ดแบบเมื่อกี้ครับมาดู Structure นิดนึงตรงนี้ก็คือเป็น Post API เพราะว่ามีเวลาเราส่งข้อมูลเนี่ยเราส่งออกมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาเรียก Post เนี่ยก็เรียก Post API แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้เป็น URL แล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มบอทใส่ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็Content Type นี่คือ Header นะครับเนี่ยก็ Configure ก็ใส่ Add Header ใส่ Content Type นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำตามครับนี่ก็เป็น Application JSON นะแล้วก็ Authorization ครับ Authorization ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น API Key ตรงนี้ก็เขียน Bearer Bearer แล้วก็ใส่ API Key เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็น Data ก็ Copy Data เข้ามาแล้วก็ใส่แปะเข้าไปเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะโมเดล GPT 4o Message ตรงนี้ Role System เธอเป็นผู้หญิงตอบสั้นๆเหมือนเพื่อนตอบไม่เกิน100 ต่อ 3พูดเพราะๆแล้วก็ Low Use แล้วก็พิมพ์คำว่า Content สวัสดีนะครับก็น่าจะเรียบร้อยกด Save นะโอเคเพราะงั้นเนี่ยผมได้ Register เอา API ของ ChatGPT เนี่ยใส่เข้าไปในระบบละทีนี้ผมก็จะเรียก API นี้ใช่ไหมผมก็ไปที่ Train Bot เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดทดสอบคุยกับ GPT ตรงนี้แทนที่มันจะตอบได้เลยเจ้านายเนี่ยครับผมก็จะเรียก API นะครับผมก็กดตรง Object ตรงนี้เนาะตรงนี้อาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเราอัดแล้วเดี๋ยวดูย้อนหลังน่าจะทำได้ไม่ยากนะแล้วก็กด API GPT CO กด Select เข้าไปครับก็คือตอนเนี้ยมันก็จะเรียก API นี้ละนะครับพอเรียก API เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ควรที่จะได้โค้ดมันก็ควรที่จะได้คำตอบกลับมาเป็นแบบเมื่อกี้ก็คืออย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเลือก choices 0 message แล้วก็ content ครับแต่ทีนี้เวลาเราใส่ในบอทน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเรียกคำตอบของตัวนี้ออกมาวิธีเรียกก็คือถ้าผมใส่ตรงนี้ GPT 4o ไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยก็คือไปดึงค่าที่ได้มาจากการยิง API ตัวนี้เนาะแต่ว่าผมต้องเอา choices ใช่ไหมผมก็จะใส่dot นะครับ dot choices นะครับแล้วก็ dot 0ครับ dot 0 dot 0 dot message แล้วก็ dot content dot content แล้วก็สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคือเอาคำตอบของ API ออกมาแล้วก็เราจะใช้ dot เราจะไม่ใช้ bracket อย่างนี้เราจะใช้ dot choices dot 0 dot message dot content อันนี้เป็นฟอร์แมตของบอทน้อยนะครับแล้วก็กด save โอเคทีนี้ผมอยากให้กดหนึ่งรัวๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเทสแล้วบอทน้อยมันตอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบเนี่ยก็ให้อภัยผมด้วยเพราะว่าผมเพิ่งลองครั้งแรกกันนะครับก็หวังว่ามันจะตอบนะครับก็ทดสอบคุยกับ GPT นะครับตึงได้ไหม
เย้สวัสดีค่ะขอกดเลขหนึ่งรัวๆครับตอนนี้ผมต่อ GPT 4ได้ละโอเคครับเรียบร้อยที่เหลือก็เรื่องง่ายละนะครับโอเคเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่ทันเนาะมีคนบอกว่าไม่ทันเดี๋ยวผมทำใหม่ตั้งแต่ต้นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไปที่โอ้ยทำไมก็คือไปที่นิวนะครับนิวแล้วก็สร้างหัวข้อขึ้นมาอันหนึ่งเช่นทดสอบGPT 4.0แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือกดที่นิว add intent ทดสอบ GPT 4.0ปุ่มนะแล้วก็ผมทำใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วก็ใส่ phrase เข้าไปครับว่ามีครับมีครับเดี๋ยวอัพโหลดขึ้น YouTube นะครับทดสอบGPT 4.0นะครับแล้วก็จริงๆแนะนำว่ารบกวนดูคลิปเกี่ยวกับการทำแชทบอทนะมันจะเข้าใจมากขึ้น Intent คืออะไรการยิง API คืออะไรเงี้ยอันนี้เวลาเราสั้นมากนะครับก็นี้กด Add เข้าไปกด Enter ครับแล้วก็บอท Response แล้วก็บอกว่านี่คือการทดสอบ V2 นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าผมพิมพ์เข้าไปครับว่าโอ้ยถ้าผมพิมพ์เข้าไปตามนี้ก็คือทดสอบ GPT 4.0ทดสอบ GPT 4.0ก็บอกนี่คือการทดสอบ V2 อ่ะอันนี้คือแชทบอทธรรมดาแบบถามมาตอบไปมันไม่ได้ฉลาดเหมือนกับ GPT 4ใช่ไหมทีนี้เราก็จะเรียก GPT 4ก็ไปที่ API ครับไปที่ API เสร็จปุ๊บกด Add ครับกด Add แล้วก็ตั้งชื่อครับ GPT 4 OV2 อะไรก็ว่าไปแล้วก็เลือกเป็น Post ครับเป็น Post แล้วเราก็ไปที่ไอ้ Collab นะ Collab ก็เดี๋ยวแชร์โคลแลบนี้ให้ก็ได้ครับโคลแลบยิง GPT 4.0หมดน้อยเดมโมโอเคเดี๋ยวผมแชร์โคลแลบนี้ให้กับทุกคนไม่ต้องห่วงโทเค็นผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลาสนี้ผมก็จะเปลี่ยนโทเค็นนะโอเคเสร็จทีนี้เราก็จะสร้างตัว API ใช่ไหมก็คือเลือกตั้งชื่อใส่เป็น post แล้วก็ URL ก็ตามนี้เลยครับ URL ก็ copy แปะตรงนี้นะครับแล้วก็ content type นะครับก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ value ก็ใส่ตรงนี้ application json ครับแล้วก็ header ตัวนี้ก็ใส่ authorization ตรงนี้ก็ bearer นะครับแล้วก็ไปเอา API key ของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ body ก็คือ copy ตรงนี้ไม่ต้องเอา Data เท่ากลับมานะครับเอาแค่นี้นะครับแล้วก็กด Save นะแล้วเสร็จทีนี้ก็ไปที่ Train Bot เหมือนเดิมนะครับตรงทดสอบ GPT 4.0ไปที่ Bot Response นะครับแต่แทนที่จะตอบเป็น Text อย่างนี้ก็คือให้ยิง API ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับตรงนี้ V2 ใช่ไหมแล้วก็ใส่สามเหลี่ยม API GPT 4OV2 นะครับแต่ว่าเราจะต้องเอาคำตอบออกมาเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้คำตอบมันต้อง choices.0.message.content นะครับ choices.0.message.content แล้วก็สามเหลี่ยมเอาไปนะครับแล้วก็เซฟโอเคแล้วก็ทีนี้ก็ทดสอบ GPT 4.0
มันก็ควรที่จะตอบได้สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมอ่ะโอเคอันนี้ผมทำให้ซ้ำให้ดู2 รอบนะครับโอเคพรีเมียร์บอร์ดได้แล้วเย้นะครับโอเคทีนี้ถึงหัวข้อที่สำคัญเนาะก็คือว่าทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเป็นฟิกซ์อยู่ก็คือไม่ว่าจะเราพิมพ์ว่าทดสอบGPT CEO แล้วมันก็สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยแต่เราอยากจะคุยกับมันไงอยากจะคุยกับแชทบอทเพราะท่านทำไงครับทำไงวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปที่ fallback ครับนะไปที่ fallback fallback คืออะไร fallback คือมันจะเช็คในบอทของเราก่อนว่ามีหัวข้ออะไรที่แบบเป็น rule base แบบบ้านๆแบบธรรมดาอะไรเงี้ยครับมันจะเช็คก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันเช็คแล้วมันไม่เจอเนี่ยครับมันก็ถึงจะมาที่หัวข้อที่เป็น fallback มันวิธีง่ายที่สุดเลยคือเราก็เซตไอตัว API fallback เนี่ยให้เป็น ChatGPT นะแล้วก็เนื่องจากว่าผมกำลังเล่นกับบอทน้อยอยู่เพราะงั้นบอทน้อยมันจะตอบค่อนข้างเยอะเพราะงั้นผมก็จะปิดบอทน้อยก่อนเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าผมปิดบอทน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวลองดูกันนะก็คือตัว text response ผมก็ไปที่ fallback เนาะแล้วก็ตัว fallback เนี่ยก็คือลบไม่ใช่ก็คือตัว fallback เนี่ยก็ทำแบบเมื่อกี้ครับก็คือเลือก API ครับแล้วก็ใส่ text API GPT 4 dot อะไรนะ dot อะไรนะหมวยหลับไปยัง Choices dot 0ค่ะ choices dot 0เนี่ย dot message dot 0 dot message ใช่ไหม dot content ค่ะ dot content โอเคเพราะงั้นเข้าใจว่าบอทน้อยเนี่ยถ้าเราพิมพ์มั่วเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปยิง API นะเดี๋ยวผมจะลองดูใส่มั่วๆเข้าไปซึ่งพอใส่มั่วๆมันไม่ควรที่จะเข้าแคตตากรีไหนเลยใช่ไหมแล้วมันก็น่าจะตอบอย่างนั้นหรือเปล่าร้านอาหารเจ๊ไฝพี่ว่ามันต้องกลับไปอ๋อเราไม่ได้เซฟโทษทีอันนี้น่าจะไปเชื่อมกับตัว API ก่อนหน้านั้น Come on ไม่ได้หรอเอ้ยทำไมมันยังเป็น Gemini อยู่อ่ะอันนี้ต่อ Gemini อยู่จะ disable ทำไมอ๋ออันนี้คือ Gemini เนาะโอเคแล้วก็ response 2ก็คือผมก็จะยิง API ตัวนี้โอเคแล้วก็ text okay. GPT 4 choices dot 0 dot message dot content โอเคแล้วก็ทำไมมาใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนพิมพ์อะไรมั่วเนี่ยมันก็จะไปเรียกไอตัวไอ Chat GPT ไอตัว OpenAI แล้วก็จะบอกสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเนาะทีนี้มาดูโครงสร้างตัว API เมื่อกี้ครับก็คือไปที่ API เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็คือมันมีแค่สวัสดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนพิมพ์อะไรก็แล้วแต่คำว่าสวัสดีเนี่ยก็จะไปเรียก API จะเรียกแล้วก็พร้อมมันก็คือสวัสดีมันก็เลยถึงตอบว่าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น keyword ก็คือสามเหลี่ยมสองตัวแล้วก็มีคำว่า keyword นะครับนะครับสิ่งที่ผมพิมพ์เนี่ยมันจะเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า keyword แล้วไอตัวไอที่เราพิมพ์เนี่ยที่อยู่ในตัวแปรที่ก็จะส่งเข้าไปที่ ChatGPT ที่ GPT CEO แล้วมันก็จะคุยกับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะพิมพ์ว่า
พอดีว่าสมมติผมพิมพ์ยาวๆเลยพอดีว่าผมกำลังจะไปเที่ยวที่อิตาลีช่วยแนะนำหน่อยสิว่าจะไปกินอะไรที่นั่นดีเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันจะตอบไหมลองชิมพิซซ่าเนเปิลสปาเกตตี้คาโบโลน่าและเจลาโต้ค่ะอร่อยสุดยอดนะครับแล้วก็ผมอาจจะบอกว่าสมมติบอกว่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าขับรถฝ่าไฟแดงที่ประเทศไหนค่าปรับสูงที่สุดในโลกประเทศสิงคโปร์ค่ะค่าปรับสูงมากจริงๆแล้วก็อาจจะแบบบอกว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยหิมะตกอย่างเงี้ยไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้อย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นบอทน้อยตอบเนาะไม่ใช่จิมมี่นายตอบทุกวันนี้แบบว่าอากาศร้อนมาก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 ไม่รู้ว่าติดแอร์ก็ติดแอร์ก็ไม่หายอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้เยอะๆลดใช้รถยนต์ลดใช้พลังงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวเยอะๆค่ะอันนี้ก็คือ OpenAI ตอบเนาะแล้วถ้าผมอยากจะให้มันตอบยาวกว่านี้อ่ะใช่ไหมสมมุติว่าผมอยากจะให้มันตอบยาวกว่านี้ผมก็อาจจะไปแก้ซิสเต็มพร้อมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาตอบสั้นๆเงี้ยแบบอาจจะแบบว่าสัก200อุ้ยผมว่าเหมือนเพื่อนตอบพูดห้วนแล้วกันอุ้ยแทนที่จะแบบว่าแทนที่จะลงท้ายด้วยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดวัยรุ่นควรพูดวัยรุ่นกวนๆลองดูดิมันยังไม่อัปเดตแน่เลยเอ๊ะทำไมไม่คอนโทรลนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็ไปแก้ตรงนั้นดูนะครับแต่ว่านี่คือสำเร็จละแล้วก็น่าจะทำกันได้ละอ่ะพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาหน่อยครับซึ่งคิดว่าไปต่อได้อะไรเงี้ยเจ๋งไหมเจ๋งไหมสุดยอดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมจะพยายามนะถ้าผมยังไงเดี๋ยวผมอาจจะให้น้องหมวยอะไรช่วยทำบทความหรืออะไรต่อก็คือจะทำไงให้มันเก็บ conversation ก่อนหน้านั้นซึ่งอาจจะต้องใช้ database ร่วมนะครับ